รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครธรรมนำชีวิตอย่าเอาคนแก่ๆมานะเว้ยมันเลี้ยงเสียข้าวสุกซะเปล่าครับพี่กำนันกำนันสวงผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านเบื้องหน้าเขาชอบช่วยเหลือผู้คนแต่เบื้องหลังเขากลับทำนาบนหลังคนคราวหน้าเนี่ยช้าหน่อยนะครับตำรวจเขาตรวจมากแกเองอะระวังด้วยครับกันครับพี่กำนันเฮ้ยคอยดูคนงานให้ดีเว้ยอย่าให้มันหนีรอดหลุดออกไปได้นะเว้ยแล้วถ้าใครเข้ามาในเขตเราแล้วก็ถ้าห้ามไม่ฟังแล้วก็ฆ่ามันได้ทันทีเว้ยครับท่านกำนันไปดูแลงานได้แล้วครับมีสายรายงานเข้ามาใหม่ว่าอีกรถใหญ่เลยที่เข้ามากำนันสนใจหรือเปล่ารถใหญ่ช่วงนี้คนงานค่าขาดก็พามาสิวะแต่เที่ยวนี้มึงขอ30นะ30จูทำไมต้องตีกันด้วยอ่ะกูอู้งานเหรอว่าคนมันเหนื่อยอ่ะพังไม่ได้เหรอมึงเหนื่อยเหรอเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วนะนี่เรามาทางงานนะไม่ได้มาเป็นท่าฉันจะไปแจ้งตำรวจใจเย็นๆแจ้งตำรวจไม่ได้นะเพราะเราก็เป็นรายงานผิดกฎหมายถ้าเราไปแจ้งพวกเราก็ต้องโดนจับหมดคนที่มาอยู่ก่อนไม่มีใครกล้าบอกความจริงแก่สองสามีภรรยาเพราะนั่นหมายถึงชีวิตเอ๊ะสมหัวทำอะไรกันวะแยกย้ายไปทำงานอะไรนะเขาเบิกเงินจนกระทั่งวันหนึ่งจึงรู้ความจริงว่าพวกเองอะทำงานยังไม่คุ้มค่าที่ค่าเสียเงินไปเลยเองต้องทำงานเป็นปีถึงจะคุ้มค่าไปทำงานอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างนี้มาเอาเบียดไปช้าๆไปเมื่อรู้ความจริงสองสามีภรรยาจึงคิดหนีไปหยุดไม่หยุดมึงตายแต่ในที่สุดกำนันสวงก็หนีจากกรรมที่ตนเองก่อขึ้นไม่พ้นเมื่อแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีไปได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจความจริงทั้งหมดจึงถูกเปิดเผยมึงมาตายตำรวจเหรอไอ้รถจึงขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะกำนันครับรถมานานแล้วจ้ะคุณเป็นอะไรตำรวจคนเราเกิดมาทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดก็เป็นคนเหมือนกันต้องทำมาหากินเหมือนกันเราอย่าเบียดเบียนผู้อื่นกดขี่ข่มเหงเขาเอารัดเอาเปรียบอย่างละครเรื่องนี้กำนันสวงมองเห็นคนไม่ใช่คนใช้แรงงานผู้อื่นแบบทาสสุดท้ายก็ได้รับกรรมที่ตัวเองได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนอย่ารังแกคนให้ได้รับทุกข์จงให้เกียรติซึ่งกันและกันเมตตาเอื้อเฟื้อแล้วความสุขความเจริญจะบังเกิดถ้าเรามองเห็นเขาด้อยค่าต่อไปในวันข้างหน้าเขาก็มองเห็นเราด้อยค่า